างของหลวงอะค่ะเอาใหม่ค่ะแม่เริ่มใหม่เพื่อนๆที่มานะคะจะเป็นวัฒนธรรมเด็กโสมนธรรมของกรุงเทพนะคะโสมนธรรมของสมเด็จพระเทพนะคะแล้วก็มาดูแลของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่มาทำโรงเรียนนี้เราก็อยากจะมาทำต่อค่ะในนามของวัฒนธรรมนะคะเพราะพวกเราเป็นข้าราชการเป็นข้าราชบริพารของรัชกาลที่10กินเงินเดือนอะไรมาตลอดก็อยากจะมาตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีหนูนาสรีน่าก็อยู่ที่นี่ก็เลยมาจัดการร่วมกันนะก็เวลาที่ขาดเหลือก็ทางรู้สมทบแต่ส่วนมากก็มี FC ของหนูนาสรีน่าที่แบบว่าก็ช่วย ในเรื่องการเงินการอะไรแต่ถ้ามันไม่พอพร้อมที่จะสนับสนุนก็เท่ากับว่าแม่แดงแล้วก็เพื่อนๆนะคะเหมือนเป็นประธานอุปถัมภ์คำว่าประธานอุปถัมภ์เนี่ยคือว่าไม่ว่าจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งประธานจะต้องจัดหามาเพื่อรองรับให้งานสำเร็จลุล่วงได้ดีไม่ใช่เจ้าของโครงการนะคะเจ้าของโครงการก็คือนุ้นอาคาริน่านะคะแต่ว่าถ้าขาดเหลือเงินสมทบเนี่ยเป็นแม่แดงกับเพื่อนๆจัดหามาสมทบให้วัดดีขึ้นนะคะจุดประสงค์เป้าหมายของการจัดที่วัดดีขึ้นเนี่ยเราต้องการให้วัดนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้มีพระบวชอยู่องค์เดียวเราต้องการให้วัดเนี่ยเจริญแล้วก็ให้มียังไงอ่ะให้มีพระเนี่ยอยากให้ลูกหลานของชาวบ้านที่นี่นะคะช่วยกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านอบต.นายกอบต.ว่าอยากให้มีพระมาบวชที่นี่เพิ่มขึ้นถูกไหมคะถ้ามีพระมาบวชเพิ่มขึ้นหมายความว่าเป้าหมายของรัชกาลที่9ที่ว่านั่นไว้เนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นต้องมีผลสำลิดผลก็ที่ไปสร้างทุ่งประตูเนี่ยเพื่อเป้าหมายของเรานะคะไม่ใช่เพื่อจะให้วัดสวยงามอย่างเดียวอยากจะให้มีคนมาบวชเพิ่มขึ้นคนมาทำบุญมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามีคนบวชเพิ่มขึ้นเนี่ยวัดก็จะเจริญแต่ถ้ามีพระองค์เดียวเนี่ยเหมือนเจริญเพียงหนึ่งแต่ถ้ามีถึง9องค์ได้ยิ่งดีหวังว่าวัดคงมีบุญมีพระให้ได้9องค์นะคะเวลาเลี้ยงพระต่อไปเราจะไม่ต้องนิมนต์พระที่อื่นมาเลยนะคะอันนี้ต้องแบบว่ากราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสที่นี่ให้ช่วยสนับสนุนให้มีพระลูกวัดมาบวชนะคะแต่เป้าหมายอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับชาวบ้านนะคะชาวบ้านกำนันนายกอบต.แม่มีความรู้สึกว่าให้ความเคารพทุกท่านนะคะอยากให้พระเนี่ยได้มาบวชเพิ่มขึ้นให้ได้9องค์นะคะเป้าหมายของเราจุดประสงค์อันสูงสุดของรัชกาลที่9ที่นี่จะต้องมีพระถึง9องค์นะคะให้ได้เป้าหมายอันนี้คิดว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านใช้เวลารอนะครับต้องทำก่อนครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้ค่ะกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่เรารอได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ค่ะจากวัดไม่มีอะไรเลยยังเป็นไปได้แค่นี้นะคะอีกหน่อยจะต้องดีขึ้นดีขึ้นค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมในงานนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC ของสรีน่ามากๆนะคะที่ให้การสนับสนุนทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเรื่องกำลังทรัพย์กำลังใจนะคะจัดหาค่ะสิ่งต่างๆพี่แมมก็ช่วยจัดหาป้ายสวยๆทั้งพี่แมมทั้งแม่พัชราคุณฟองสมุทรนะคะแล้วก็ใครนะคะคุณฟองหลายท่านค่ะเยอะแยะเลยค่ะมีรายชื่ออยู่ตรงนี้ค่ะที่แล้วก็รายชื่อท่านที่เป็น FC จะอยู่ฝั่งนี้ค่ะทําบุญแต่ว่าของกลุ่มพวกแม่เนี่ยไม่ได้ลงรายชื่อละเอียดอะไรก็ยินดีที่จะสนับสนุนหาทุนมาสนับสนุนนะคะขอบคุณนะครับพี่แดงครับอย่างนี้ครับในวันพรุ่งนี้พิธีผมคิดว่าเข้าๆเนาะก่อนที่เราจะทำพิธีอะไรต่างๆเดินเข้ามาทางด้านโน้นมาแล้วเราจะมาถวายอยู่ที่ศาลาการประเรียนโดยที่ว่าเราจะใช้สายศีลนะครับโยงมาทำทอดถวายตรงนี้ก่อนที่ทอดถวายผมจะได้เรียนเชิญสิรินาหนูนานะครับได้เกินๆเกี่ยวกับความเป็นมาของตัวนี้ใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังบ้างแล้วก็อาจจะได้เชิญพี่แดงได้พบปะพี่น้องที่มาร่วมเขาจะได้รู้ว่าที่ไปที่มาฮะนะแต่คราวนี้ขอเพิ่มเข้ามาในนี้ก่อนที่จะเข้ามาใช่ค่ะเราจะเอาเราจะมีป้ายเล็กของเราที่จะขึ้นบนซุ้มอะค่ะ
เราจะเชิญป้ายขึ้นบนซุ้มก่อนนะคะประดิษฐ์สถานที่บุญซุ้มก่อนแล้วเราถึงจะพอนั่นเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันแล้วเราถึงจะเดินเข้ามาแล้วก็ถวายค่ะคาถาที่แดงนิดนึงว่าป้ายที่เราจะเอาขึ้นนี้เราจะใช้คนบอกแล้วก็เอาตะปูหรือว่าเอาอะไรเย็บบ่อนยังไงครับป้ายที่เราก็อันนี้แล้วแต่ช่างค่ะเราใช้คนแน่นอนค่ะเราไม่มีเครื่องไม่ทราบว่าลืมถามลูนาว่ามันยาวใหญ่เท่าไหร่จะมีแค่นี้แล้วก็เพิ่มเด็กที่มาช่วยงานอะไรนิดหน่อยนะคะใช่ค่ะพวกซ่อนพวกค่ะน้องๆพวกนั้นบ่ใช่ค่ะงานมาเล่นดนตรีค่ะบ่าวีขออนุญาตนะคะคือเวทีเนี่ยสามารถตั้งตรงไหนได้คะไม่ได้หมดครับตรงนี้ได้ครับก็คงจะเอาแบบเรียบง่ายแล้วที่เลยเนาะอะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้อะไรก็ดีทั้งหมดเอาแบบที่สบายใจอะไรก็ดีทั้งหมดถ้าเราตั้งใจร่วมกันทำถ้าเราร่วมใจกันนะคะอะไรก็ดีหมดอะไรถ้ามันผิดพลาดเราก็ช่วยร่วมกันแก้ไขนะคะทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันแก้ไขถ้าบอกว่าไม่มีข้อผิดพลาดเลยก็คือคนที่ไม่ได้ทำงานเลยคนที่ไม่ได้ทำงานคือมันจะไม่มีความผิดค่ะแต่ถ้าคนที่ทำงานอย่างพวกเราเนี่ยมันต้องมีข้อผิดข้อพลาดแล้วก็นี่ค่ะเจ้าปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้นค่ะนะคะสาธุขอให้ผลบุญอันนี้ก็จบแต่ว่าด้วยหวดนะคะแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้นะคะก็คนเรียนเต็มสุดค่ะนะคะคิดว่าตั้งส่วนไหนดีคะควรจะเหมาะสมอ่ะถ้าคนเดินเข้ามานะคะคนเดินเข้ามานี่ค่ะถูกค่ะทางหน้าวัดนะคะให้ผู้เชี่ยวชาญท่านชี้แนะนะคะตรงนี้มีเต็นท์ด้วยใช่ค่ะคนก็จะนั่งในเต็นท์ใช่จ้ะมาดูค่ะว่าตรงไหนที่จะเหมาะในการตั้งเวทีนะคะตรงนี้บริเวณนี้คิดเหมือนหนูเลยเพราะว่าคนมาใช่ไหมคะคนเขาก็จะนั่งตรงนี้แล้วก็เห็นฝั่งนี้แล้วก็มีป้ายเรียนเชิญค่ะนะข้างบนเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะเชิญทุกท่านเลยค่ะแดงท่านพร้อมนะเจ้ามาพร้อมนะอันนี้นะคะเวทีน้องบ่าวเบียร์จะตั้งตรงนี้นะคะหันหน้าไปทางเต็นท์ค่ะไม่เป็นไรค่ะลูกมันจะก้าวสูงหน่อยค่ะแม่ไม่เป็นไรแม่ยังแข็งแรงมากราบท่านคนไหนแม่แดงคนนี้บอกใช่ค่ะนี่แม่ค่ะแม่แดงค่ะใช่แม่แดงแข็งแรงใช่คุณพ่อตอนแรกว่าจะยังไม่เข้ามาก็เข้ามาทำความรู้จักท่านก่อนนะคะที่ร่วมกันสร้างเสร็จของ FC แล้วค่ะก็พรุ่งนี้ก็จะมีการเปิดป้ายแล้วก็ให้เข้ามาตามสมควรไม่ได้อันนี้เอาสีแดงขึ้นสีเหลืองขึ้นดีนี่ถามหน่อยแปลกๆค่ะเอาขึ้นมาลูกสีจืดๆไม่ค่ะถ้าส่วนหน้าจะสีแดงสีจืดค่ะสีแดงต้องสีแดงสีแดงขึ้นสีแดงแรงซับค่ะท่านสีแดงแรงสีแดงดีกว่าแรงซับก็มันรุ่นราวเขาเดียวพอดูหน้าตาค่ะรุ่นเดียวกันกันเลยเรียนกันมาตั้งแต่ป.5ค่ะเนี่ยสองเกิด2497กันครับคนมี98ค่ะนี่อายุน้อยกว่านี่เราเท่ากันนะน้อยแสดงเป็นน้องหลวงพ่ออยู่เนาะมี693โอ้โหเราเข้าสามโอ้ยเสียงโหไม่หลงทางเดียวแข็งแรงแข็งแรงหน้าอิ่มบุญค่ะท่านขาใช่แล้วก็นึกว่าเป็นน้องเราสิแกปลาหลวงพ่อก็ชอบยออยู่ได้อย่ายอเดี๋ยวรอยจริงๆนะคะเนี่ยหลวงพ่อก็นะ93เนี่ยเรา97 93เรา97ไม่ค่ะแต่เราจะมีอายุยืนถึง99ค่ะผมจะเอาผมจะ93ผมจะ93เกือบ293ผมจะ93พอผมบอก
ใช่เนี่ยค่ะนี่ขอ99ค่ะ99เป็นล้านผู้จัดแสง99ขอให้99เดินได้นะคะ9ไปทุก9 9ไปข้างหน้า9อย่างมีจุดหมายแล้วก็มีความหวังที่ดีสาธุก็เดี๋ยวต้องไปจัดของเพื่ออะไรอีกค่ะนั่นหลายเรื่องนั่นค่ะขอลานะคะกับจะไปไหนก่อนนะแม่แม่จะไปญี่ปุ่นก่อนไปต่างประเทศค่ะไปซื้อของจากญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าของในนี้บ้านๆไปค่ะช่วงนี้หิมะตกนะแม่ใช่ค่ะหิมะมาฝากเดี๋ยวไปถึงแม่มีมุกนะคะปะเราไปดูกันว่าประเทศญี่ปุ่นแม่เป็นยังไงนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ค่ะทุกท่านเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ